สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้จะเป็นการแนะนำขั้นตอนการอัปเดต device ใหม่ๆให้กับเครื่องโปรแกรมของเรานะครับซึ่งในที่นี้จะเป็นรุ่น PK2 นะครับเราสามารถที่จะอัปเดตให้สามารถรองรับการโปรแกรม device เบอร์ใหม่ๆได้นะครับสำหรับบอร์ดที่ทดลองขณะนี้ก็คือบอร์ด PCK-1000 นี่นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัว MCU ใหม่นะครับเป็นเบอร์ PIC18F46K22 นะครับซึ่งเป็นเบอร์ใหม่ที่ปกติแล้วตัว PIC2 จะยังไม่รองรับเบอร์นี้นะครับดังนั้นเองเราจะต้องทำการอัปเดต device file เข้าไปใหม่เราสามารถที่จะดาวน์โหลดตัว device file เบอร์ใหม่ๆนะครับได้จาก www.microchip.com ได้โดยตรงเลยนะครับแล้วพิมพ์ search คำว่าPIC2 นะครับจากรายการค้นหานะครับให้เลือก PIC2 Development Programmer and Debugger ตรงนี้นะครับจากหน้าต่างนี้เราก็จะเห็นได้นะครับว่าจากปัจจุบันจะเป็น PIC2 version 2.61 นะครับเราสามารถจะอัปเดตเวอร์ชันจากตรงนี้ได้นะครับดาวน์โหลดไปติดตั้งลงในเครื่องของเรานะฮะจากนั้นDevice File นะครับหลังจากที่เราติดตั้งไปแล้วเราสามารถที่จะใช้การอัปเดตข้อมูลใหม่ๆนะครับที่เป็นชิปเบอร์ใหม่ๆเนี่ยซึ่งเราสามารถที่จะดูได้จากตรงนี้นะครับเป็น Device Support List เราสามารถที่เข้ามาตรวจสอบว่าเบอร์ต่างๆที่เราต้องการจะโปรแกรมลงไปนั้นเนี่ยมีอยู่ในลิสต์หรือไม่นะครับนี่ก็จะเป็นเบอร์ที่มีสามารถรองรับได้นะครับอันนี้ก็ลองลิสต์ดูผมถอยกลับไปหน้าก่อนนะนี่นะครับวิธีการคือให้เราดาวน์โหลดไฟล์ที่ชื่อ device file นะครับปัจจุบันคือ 1.62.14 นะครับเป็นเวอร์ชันนี้นะตอนนี้ผมได้ดาวน์โหลดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเป็น zip file ตรงนี้เราสามารถที่จะเปิดแล้วก็แตก zip file ตรงนี้ออกมาข้างในมีเพียงแค่ไฟล์เดียวเองนะครับก็คือpk2 device file.dat นะครับผมแตกไฟล์ออกมาแล้วก็ปิดไปวิธีการอัปเดต device เข้าไปใหม่สามารถทำได้ง่ายๆด้วยขั้นตอนกันอย่างนี้นะครับก็คือไปที่ตำแหน่งโฟลเดอร์ที่เราติดตั้งโปรแกรมนะครับปกติก็จะอยู่ที่ drive C นะครับมาที่โปรแกรมไฟล์เลือกที่ microchip ภายใต้โฟลเดอร์ของทาง microchipให้เลือกที่ PIC2V2 นี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวโปรแกรมของตัว PIC2 นั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีไฟล์เดียวกันก็คือ PIC2 device file ตรงนี้นะครับให้เรา copy มาวางไว้นะครับโดยการทับแทนที่ไฟล์เดิมไปเลยนะครับผมก็เลือก override ไปเพียงแค่นี้เองนะครับตัว device ใหม่ๆก็จะถูกอัปเดตขึ้นไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะทดสอบการใช้งานได้ทันทีนะครับผมจะลองรันโปรแกรมตัว PIC2 ตัวนี้ขึ้นมานะครับรอสักครู่นึงนี่โปรแกรมก็เปิดออกมาพร้อมกับ detect device ได้ด้วยนะครับว่าขณะนี้ก็คือ PIC18F46K22 นะครับซึ่งก็จะตรงกับตัว device ที่เราหรือ MCU ที่เราได้ทำการติดตั้งลงไปนะขณะนี้นั่นเองแล้วก็สามารถที่จะทำการ read write โปรแกรมหรือ verify ต่างๆได้เป็นปกติแค่นี้เองครับผม